พอใจคะมีอะไรหรอเนี่ยเจ๊มาด่วนแบบนี้คุณแสนเขากำลังมาหาพอใจที่นี่ก็ดีแล้วนี่คะเขามาน้องพอใจรอเขาอยู่ไม่ใช่หรอแต่เจ๊มินก็รู้นี่ว่าพอใจอยากจะบอกเรื่องคุณแสนเขาแล้วไงน้องพอใจถามตัวเองดีๆดีกว่าว่าอยากเลิกหรือไม่อยากเลิกพี่ไงล่ะตกทำไมเนี่ยมึงไปทำอะไรไว้ล่ะพี่ต่อตกลงพี่ยงไปทำอะไรวะไอเวรเนี่ยนะมันไปยืมเงินเพื่อนคุณยาดาฮะแล้วมันไม่คืนตอนนี้เขาเลยมาทวงกับคุณยาดาไงโอ้โหถ้าภายในเย็นนี้มึงไม่เอาเงินไปคืนเพื่อนคุณยาดาเขาส่งคนมากระทืบมึงแน่อุ้ยเอาไงดีวะปล้นธนาคารเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย